การประเมินหมู่บ้านข้าวดีแล้วก็ท่านพี่น้องพม.หมู่ที่2นะครับบ้านม่วงเหนือนะครับที่เคารพทุกท่านนะครับก็ตามที่คณะกรรมการได้มาในวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตชี้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียดที่มาในวันนี้นะครับก็ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านเสรีศรีไตรได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนในการที่จะพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือบุรีรัมย์สันติสุขคนความพอเพียงเพื่ออนาคตของลูกหลานชาวบุรีรัมย์สายเลือดครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันลูกหลานราชการที่1โดยใช้ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีนะครับมาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะพัฒนาจังหวัดซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็ทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะยกร่างวางแผนยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาจังหวัดซึ่งได้วางเป้าไว้30ปีข้างหน้านะครับ30ปีข้างหน้าที่จะพัฒนาให้บุรีรัมย์เนี่ยเป็นเมืองสันติสุขเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะครับโดยใช้กรอบของธรรมนูญในบ้าน9ดีนะครับคราวนี้ในส่วนของอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับในส่วนของอำเภอเมืองในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับในระดับอำเภอก็คือกบอคณะกรรมการบริหารระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานประกอบหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมีตั้งคณะโฟกัสกรุ๊ปในการขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนของตำบลก็มีกบตคณะกรรมการบริหารตำบลนะครับซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเป็นประธานในแต่ละตำบลนะครับในส่วนของตำบลกระสังนะครับ